ขาต้องไปทำไล่ทำสวนกันนะคือหลังจากที่แกโดนจับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยวัดจะต้องทำยังไงกันต่อไปครับเนี่ยไม่ทำงั้นพอวัดทางพ้นทับสารภาพกับไปเดิมตามคดีนะครับตามที่เป็นผู้ประกอบนะครับแล้วตลอดระยะเวลาที่แกอยู่ที่วัดนี่เป็นยังไงบ้างครับก็มองพิษปกติสักอย่างอยู่กันช่วยกันพัฒนาวัดเองกันแต่สิ่งที่มาเกิดขึ้นเราก็คิดมาก่อนนะมันจะเกิดขึ้นเนี่ยคือตลอดเวลาที่แกอยู่ที่วัดนี่ก็คือแกก็ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าวาดทุกอย่างดีทุกอย่างพระเนรอยู่นครบังคับอยู่เลยเดี๋ยวช่วยกันพัฒนาวัดทุกอย่างสวดมนต์ทางวัดทุกเจ้าทุกคำเลยกันเป็นกิจวัตรประจำวัดก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมาดีดีครับดีมากเลยแต่แกเสียตอนนี้วัดหลวงพ่อข้อมันสักอย่างอ่ะแต่อยู่ในวัดเลยแล้วตอนที่เรารู้เรื่องกันชาวบ้านรู้สึกสภาพติดใจเป็นยังไงตอนนี้แกมันรู้ว่าแกโดนจับแล้วสภาพจิตใจชาวบ้านเป็นยังไงกันบ้างโอ้ก็เสียใจก็รู้สึกเสียใจแต่มันไปตามกรรมอ่ะเขาช่วยเหลือได้อ่ะก็แกก่อขึ้นเองไงครับแล้วเรากำลังจะมีงานกฐินกันอะไรเงี้ยเราที่เราเตรียมไว้เราจะต้องเปลี่ยนแผนหรือจะต้องวางแผนกันยังไงต่อไปครับก็จะปรึกษาหรือก่อนตอนข้ามบุญครับปรึกษาหรือก่อนอยู่แล้วก็อย่าไปบอกเลยเจ้าภาพกฐินว่าผู้ตัวเองว่าเพิ่นจะมาอยู่กองมาแล้วนะครับแล้วตอนที่แกมาอยู่ที่วัดที่แรกนี่คือเป็นยังไงครับเป็นลักษณะเราไปนิมนต์แกมาคือเมื่อก่อนๆ นี่วัดนี่ขาดเจ้าวาดผู้ดูแลเนาะก็มีพระที่จะมาอยู่กับวัดกับบาดูดีแกเนี่ยไปอยู่ที่วัดปังเหมืองไปช่วยท่านเจ้าวาดพระปังเหมืองเวลามีการมีงานเพื่อจะของแกมาช่วยแกก็ทำทุกหน้าที่ได้ตามที่เพิ่นรับสั่งผู้ย่างกับตัวพ่องโดยดีพ่อเนี่ยไปอุจับมาเกยกับท่านพระครูวัดปากเหมืองแล้วก็เลยแนะนำว่าพระองค์นี้ดีการปฏิบัติดีเพราะว่าการแนะนำว่าถ้าจะเอาไปอยู่จะเอาก่อนท่านพระครูว่าหันว่าดีผมก็โอเคนะเพื่อการสนับสนุนเราจะสอบสวนแล้วขอคณะกรรมการไปติดต่อเองอะติดต่อเมื่อโอเคตรงจะมาแล้วขอปรึกษาเรื่องหาวิจารณ์มันดีเราขอกับท่านเจ้าวัดเปิ่นที่วัดแม่ขาวเจ้าวัดแม่ขาวมาขออนุญาตแล้วก็เพื่อเปิ่นกับบางห้ามแล้วก็เขาไปบอกท่านพระครูนี่แถมเพื่อก็หันมาดีอะเลยหาวิจารณ์มันดีเอาแกมาอยู่เองอะมาอยู่มาได้ตอนนั้นมาเนี่ยพ่อจำมาได้เป็นวันที่ได้รับพ่อจำมาได้นะพ่อไม่ได้โจทย์ไว้ชาติที่พ่อไม่ได้โจทย์วันที่มาแต่ก่อนที่มาเนี่ยพ่อได้ทำพิธีต้อนรับพัฒนาฐานานุกรมของเพิ่นโดยแล้วก็สืบชะตาเพิ่นโดยถึงศรัทธาถึงคนที่มาร่วมงานจัดงานใหญ่พอสมควรนะต้อนรับอย่างดีเลยศรัทธาก่อนเต็มอกเต็มใจเนี่ยเอามันนึกว่าเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นมาแต่เหตุการณ์นี้มันจะเกิดที่วัดนี่นะครับเพราะว่ามามีมาเมื่อแกอยู่แม่ขาวแล้วหลายปีแล้วแต่เพื่อนจับข้อมูลความจริงที่บัดเต็ม 100% เพื่อนเลยติดตามมาเรื่อยๆเดี๋ยวนำไปข้อมูลที่แน่จริงแล้วเพื่อนก็เลยส่งข้อความไปทางผู้หลงรู้ให้กันเมื่อแล้วครับทราบแล้วของปรึกษาเรื่องการที่การอบรมคู่กันโอ้ก็ขอพระหลวงไปติดต่อที่ภาค5ว่าผู้สำนวนคดีได้เป็นอย่างไรได้พอดีพระหลวงไปก็คือความหวังดีแต่เมื่อไปแล้วเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีที่ผ่านมาได้เป็นคดีที่เรื่องที่ว่าไม่ได้อะไรสกัดนี่ไงมันมีเนาะเป็นคดีของคืนนี่มันได้ต้องไปเป็นทางกระบวนการเปิ้ลเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วขอผู้จัดการใดอะช่วยเหลือมาได้กฎหมายคือกฎหมายเด็กอายุต่ำกว่า15ปีตามกฎหมายพ้นวงชัดไว้แต่เมื่อเอากฎหมายแล้วเขาบอกกล้าต่อต้านเขาบอกกล้าลบกวนเปิดเนี่ยแต่เพื่อการดำขบวนการตามกฎหมายครับ
ก็โอเคดีอ่ะแม่เสียใจกะเสียใจที่สุดอะที่เธอนี่เพิ่นแม่เขาก็บอกหูว่าเพิ่นจะเป็นอย่างนี้อ่ะระหว่างช่วงตลอดเวลาที่แกอยู่ที่วัดมาแกพัฒนาวัดทำอะไรไว้ดีหมดแกพัฒนาวัดดีที่สุดอ่ะก่อนวัดบ่เคยเป็นอย่างนี้เพิ่นมาพัฒนามากับเป่งมันมดมันแม่อย่างเงี้ยมีคนศรัทธาขึ้นมาเจ้าบ้านก็เข้ามาวัดมาแม่ตัวกันเนี่ยแล้วตอนที่แกโดนจับแม่อยู่ด้วยไหมครับหรือว่าไงแม่บ่ได้อยู่ก็เพราะว่าเพียบโนบก็มาเต็มนี่เนาะแม่ก็มาแม่ก็บ่ได้อู้ได้อย่างกระเปิ้นเนี่ยตะกี้เนี่ยแม่ก็ไปเยี่ยมเปิ้นเนี่ยด้านน่ะตะกี้ก็บ่ได้อู้หยังนักเพราะอู้มันอู้บ่ออกอ่ะไปเยี่ยมที่โรงพักอ่ะแล้วได้คุยกับแกว่ายังไงบ้างมั้ยแกก็เสียใจเนาะแกก็บอกเพิ่นว่าเออพี่น้องสะแท้ที่เปิ้นฮักเปิ้นก็มีนะเปิ้นก็สะแท้เปิ้นก็ดูเปิ้นก็มู้ว่าจะช่วยอย่างย้อยน่ะอย่างพวกหลวงเขาอู้กันนั่นน่ะแล้วอย่างเรื่องที่แกทำเราเชื่อไหมว่าแกทำหรือว่ายังไงอันนั้นแม่ซึ่งแม่ก็ว่าแม่กับบ่ายเขาแค่เชื่ออ่ะเพราะว่าเขาไปเปิ้นมีหลักฐานมีอย่างเขาก็มู้จะอู้จะได้อ่ะเนาะก็เลยว่าเออแล้วแต่บุญแต่กรรมของเปิ้นเนี่ยถ้าบุญเปิ้นมีเปิ้นก็จะได้ปิกมาบวชทำไมอ่ะเห็นว่าทางวัดกำลังจะมีกระถินแม่นหลังจากนี้พอแกไม่อยู่แล้วจะยังไงกันต่อไม่รู้ครับก็คณะกรรมการพ่อหลวงกับเจ้าแป้งจะประชุมกันแถมเนี่ยค่ะอันนี้ก็ต่อไปช่วยกันพัฒนาวัดขึ้นมาอย่างแถมเนี่ยช่วยกันเจ้าแป้งจะช่วยกันไม่เสียใจขนาดนั้นโอ้เนี่ยเดี๋ยวเพิ่นยังมียังจะกินยังขายยังเจ้าแป้งประกอบเอ่ยแป้งแม่ประกอบช่วยกูอย่างเนี่ยก็บอกเพื่อนว่าไปจะเปลี่ยนไปอย่างนี้อ่ะ